วัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือมองโลกมองเราประจำเช้าวันพุธกลางสัปดาห์ที่23มกราคม2562ครับกลับมาพบกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยนะครับเข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพอเริ่มไลฟ์กันแล้วนะครับผ่านช่องทางของ Facebook Page มองโลกมองเรา28ครับวันนี้เนื้อหาค่อนข้างจะแน่นนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับแนวความคิดดีๆของน้องๆนิสิตนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับที่เขาช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับโดยเป็นหุ่นยนต์เก็บส้มช่วยเก็บส้มได้เยอะแยะมากมายแล้วก็เก็บได้ในเวลาที่รวดเร็วมากเลยนะครับติดตามได้ในช่วงเทคโนชาวบ้านครับผลไม้ที่อยู่หน้ากล้องและแสงไฟเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของหุ่นยนต์ AI เพื่อจดจำภาพที่อยู่ตรงหน้าว่ามีรูปลักษณะสีความโค้งหม่นและขนาดเป็นอย่างไรเพราะหน้าที่หลักของเจ้าหุ่นยนต์ก็คือต้องไปเก็บผลไม้ในสวนเพื่อให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการมากที่สุดดังนั้นการป้อนโปรแกรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประมวลผลจึงเป็นกระบวนการสำคัญและน้องๆนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าของผลงานชิ้นนี้ก็พัฒนาจนประสบความสำเร็จและสามารถนำมาทดลองเก็บผลไม้ได้แล้วเราจะทำให้หุ่นเรียนรู้รูปร่างของผลไม้ครับซึ่งในที่นี้พวกเราได้ใช้ส้มเป็นผลไม้ทดลองครับโดยที่เราจะให้มันจับสีว่าสีส้มแยกจากใบอะครับว่าสีส้มก็คือผลส้มนะใบก็คือใบเพื่อง่ายกับการเก็บครับผมหุ่นยนต์ AI ตัวนี้ชื่อเต็มว่าหุ่นยนต์เก็บผลไม้ด้วยระบบ AI และ 3D Image Processing ควบคุมการทำงานโดยไมโครคอนโทรลเลอร์และโปรแกรม RabbitView เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับหุ่นยนต์ในการเก็บเกี่ยวผลส้มและผลไม้ชนิดอื่นๆโดยในการทำงานนั้นก็เพียงป้อนโปรแกรมตามสีรูปทรงและขนาดที่ต้องการแล้วหุ่นยนต์ก็จะทำการค้นหาตำแหน่งของผลผลิตโดยใช้แขนกลซึ่งมีกล้องที่สามารถตรวจจับรูปทรงและสีของผลผลิตได้เมื่อกล้องจับไปที่ผลผลิตที่ต้องการได้แล้วแขนกลก็จะยื่นเข้าไปเก็บตามสิ่งที่ถูกป้อนข้อมูลในเบื้องต้นหุ่นยนต์ชุดนี้มีความกว้าง3เมตรสูง2เมตรน้ำหนัก150กิโลกรัมเป็นการออกแบบเพื่อให้ทำงานกับต้นไม้สูงได้นั่นเองและเนื่องจากการทำงานของหุ่นยนต์มีความแม่นยำและถูกต้องจึงมีความหวังว่าจะสามารถนำมาช่วยงานในอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะในจุดที่มีข้อจำกัดได้ก็ในอนาคตนะครับก็คือเขาจะมีปัญหาว่าคนงานจะน้อยลงเงี้ยครับก็คือคนที่คิดจะแบบวางแผนการทำเกษตรระยะยาวเงี้ยครับก็คือถ้าลงทุนตัวนี้ไปครับลงทุนในต้นทุนที่สูงมากครั้งเดียวครับก็คือจะได้ผลผลิตที่ได้ระยะยาวไปแบบได้กำไรไปในหลายๆปีเลยครับแม้ขณะนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI ที่พัฒนาขึ้นจะยังไม่เสถียรมากนักและผู้พัฒนากำลังต่อยอดพัฒนาแขนกลให้ดีขึ้นแต่ก็ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นในการเตรียมพร้อมรองรับปัญหาขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นหรือหากยังไม่ถึงวันนั้นหากนำเจ้าหุ่นยนต์ AI มาช่วยงานร่วมกับมนุษย์ความอันตรายจากการงานก็จะลดน้อยลงเช่นอาจใช้หุ่นยนต์ในการพ่นยาฆ่าแมลงใช้หุ่นยนต์แยกแยะผลไม้หรือแม้แต่ใช้หุ่นยนต์ในงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้สูงก็จะทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสินชัยพงพาณิชย์ถ่ายภาพพิชญาภักคล้ายมณีมองโลกมองเรารายงานขอบคุณคุณพิชญาภักด้วยนะครับนี่คือหุ่นยนต์ช่วยเก็บส้มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหกำลังใช้ได้เลยนะฮะก็หวังว่าจะเอามาผลิตแล้วก็ขายให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ